หลายๆคนเนี่ยก็บางคนก็ดูแค่รีวิวสอบถามเพื่อนหรือว่าแค่ดูว่าเฮ้ยทำที่ไหนแล้วมันดีมันถูกแต่ว่าไม่เคยเลยที่จะเข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนสิ่งสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้ทำศัลยกรรมแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยคือการตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัดอย่างเช่นสมมติว่าเราจะทำตาทำจมูกทำคางเนี่ยคือทุกที่ก็เทคนิคการแพทย์มันเหมือนกันนะฮะมันเหมือนกันหมอที่ทำก็ใกล้เคียงกันการผ่าตัดออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าที่ทำให้แตกต่างก็คือว่าการวิเคราะห์การวิเคราะห์ก่อนว่าคนไหนควรทำคนไหนไม่ควรทำแล้วก็ควรทำทรงไหนให้มันเข้ากับใบหน้านะฮะทำที่จุดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือการวิเคราะห์ก่อนผ่าตัดซึ่งมันทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ดีอยู่ที่ตอนแรกเลยค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้ที่ไม่ควรจะทำนะฮะเช่นจมูกสวยอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ควรจะทำแต่ว่าคนไข้วิเคราะห์ว่าควรทำเนี่ยถึงเราทำไปด้วยเทคนิคดีเท่าไหร่มันก็ไม่สวยอยู่ดีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือการมาตรวจก่อนนะมาวิเคราะห์ก่อนทำเยอะๆแล้วมันจะสวยขึ้นอันนี้มันเป็นยังไงมันจริงไหมคะจริงๆเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะฮะคือคนทั่วไปเนี่ยบางทีดูจากโฆษณาดูจากรีวิวก็จะคิดว่ายิ่งทำมากยิ่งดีนะฮะบางคนมาปรึกษาเนี่ยอยากทำทั้งหน้าเลยทั้งตาจมูกปากคางหน้าอกนะฮะซึ่งคนเขาจะเข้าใจว่ายิ่งทำมากก็ยิ่งดียิ่งทำมากยิ่งสวยจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะฮะตามหลักการแพทย์เนี่ยเราควรจะทำให้น้อยที่สุดเลยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการตรวจวิเคราะห์ก่อนคือหมอจะแนะนำให้มาตรวจวิเคราะห์ก่อนแล้วก็เราจะถามว่าปัญหาจริงๆเขาอยู่ที่ส่วนไหนนะฮะบางคนต้องการทำทั้งหน้าแต่พอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยทำแค่จุดถึง2จุดก็พอละนะพอเราทำน้อยเนี่ยพอสมมติว่าทำแค่ตาจมูกแค่2จุดนะฮะพอทำน้อยแล้วมันตรงปัญหานะพอได้ผลลัพธ์ที่ดีเราก็ไม่ต้องทำส่วนอื่นละเพราะฉะนั้นการทำศัลยกรรมที่ดียิ่งทำน้อยยิ่งดีนะฮะยิ่งทำน้อยยิ่งตรงปัญหายิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าบางคนเนี่ยแก้นิดเดียวก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยใช่ครับและยิ่งทำน้อยยิ่งปลอดภัยด้วยนะฮะการทำน้อยเนี่ยก็ผลแทรกซ้อนทางการแพทย์ก็น้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำให้ตรงปัญหาทำให้น้อยเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่ดีกว่าพอดีนิยามของคุณหมอเขาว่าพอดีครับสำหรับหมอเนี่ยความพอดีคือหมายความว่าทำอะไรเนี่ยอย่าน้อยเกินไปอย่ามากเกินไปการทำศัลยกรรมความงามแม้กระทั่งเทคนิคทางการแพทย์เราจะพัฒนาไปมากนะครับแต่ว่าเราจะฝืนธรรมชาติได้ไม่มากหรอกครับเช่นตัวอย่างเช่นการเสริมจมูกนะฮะบางคนต้องการทรงที่ปลายพุ่งมากๆเลยแม้ว่าเราจะใช้ซิลิโคนอย่างอ่อนนะฮะใช้กระดูกหูมารองหรือว่าใช้กระดูกซี่โครงต่างๆมาทำเนี่ยนะยังไงมันก็จะฝืนได้ไม่มากครับถ้าเกิดเราทำทรงที่มันสูงเกินไปไม่พอดีเนี่ยอันตอนแรกอาจจะดูสวยฮะแต่ระยะยาวมีปัญหามากเลยมีทั้งการติดเชื้อมีทั้งการทะลุของจมูกนะฮะเช่นเดียวกันกับทุกอย่างฮะเช่นการเสริมหน้าอกเนี่ยถ้าเราเสริมใหญ่เกินไปช่วงแรกอาจจะดูสวยนะฮะแต่อนาคตก็มีผลแทรกซ้อนอันดับแรกหน้าอกแข็งง่ายนะฮะมีโอกาสผิดรูปง่ายอันดับที่สองน้ำหนักที่มากเนี่ยก็ถ่วงลงสุดท้ายหน้าอกก็คล้อยหย่อนยานนะฮะก็ต้องมาแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าพอดีของหมอก็คือพอดีตั้งแต่ตอนเลือกเลยเราต้องคิดเลยว่าไม่ได้ต้องการทรงที่มันเวอร์เกินไปไม่ได้ต้องการอะไรที่มันฝืนธรรมชาติมากต้องดูโครงสร้างเราก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำได้พอดีเนี่ยก็ปลอดภัยที่ปลอดภัยในระยะยาวหมออยากให้เสริมเนี่ยหรือว่าทำศัลยกรรมเนี่ยทำครั้งเดียวนะฮะไม่ต้องมาแก้อีกแล้วก็อยู่ได้ตลอดชีวิตอันนี้ถึงจะดีที่สุดจะคำนึงในเรื่องของราคามากกว่าความปลอดภัยอันนี้เป็นยังไงคะคุณหมอแนวคิดนี้จริงๆแล้วการทำศัลยกรรมความงามสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยเลยนะครับเรื่องราคาเนี่ยคือความปลอดภัยกับคุณภาพต้องมาก่อนราคาเลยนะครับบางคนเนี่ยดูที่ราคาอย่างเดียวคือแน่นอนถ้าสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะการใช้อุปกรณ์ที่มาตรฐานนะฮะใช้วัสดุที่ดีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องคิดอย่างนี้ฮะว่าการทำศัลยกรรมความงามมันไม่เหมือนการซื้อของนะฮะการซื้อของถ้าเกิดไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้บ่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศัลยกรรมความงามเราอย่าคิดว่าทำไม่ดีเราจะมาแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการแก้ไขแต่ละครั้งเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะฮะแล้วก็มีปัญหาตามมามากขึ้นด้วยยกอย่างเช่นการทำจมูกเนี่ยพอเราถ้าเกิดทำไม่ดีไม่ถูกใจเราต้องแก้นะฮะการแก้เนี่ยก็จะมีพังผืดรัดนะฮะทำให้การทำยากขึ้นแล้วจมูกเราก็จะโดนพังผืดรัดสั้นลงเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นที่คุณภาพนะเน้นที่ความปลอดภัยมาก่อนเรื่องของราคาหมอกระเป๋าก็มีหมอที่ซื้อใบแบบนี้มาก็มีคือมันไม่คุ้มอ่ะ
แปลว่าถ้าเสียตังค์ครั้งนึงในชีวิตที่จะสัญญากรรมอะค่ะก็เลือกที่มันดีๆไปเลยเพราะว่าหนูทำมาแล้ว2รอบมันไม่โอเคจริงๆอะค่ะก็เลยถ้าเลือกทันทีก็เลือกที่มันดีๆไปเลยเรียกคุณหมอประสบการณ์ดีมีเทรนใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการทำศัลยกรรมไม่ว่าจะบางคนเนี่ยอาจจะมีทำตัวลิอายฮิปทำปากกระจับทำจมูกทรงเกาหลีหลายรูปแบบเลยการทำศัลยกรรมตามกระแสแฟชั่นอันนี้ถือว่าถูกหรือผิดคะหมอจะไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะฮะแต่ว่าตามหลักการแพทย์เนี่ยเราไม่ควรทำหลายครั้งบางคนจะคิดว่าตอนนี้มันเทรนเป็นอย่างนี้เราก็มาทำทรงนี้สักพักนึงเราอยากเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนนะฮะแต่จริงๆแล้วตามหลักการแพทย์หมอจะแนะนำให้ทำทีเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปทำตามแฟชั่นมากนะถ้าแฟชั่นมันเปลี่ยนแล้วความคิดเราเปลี่ยนเนี่ยพอมาแก้ครั้งต่อไปเนี่ยบางทีมันไม่ได้แบบที่เราต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นการเสริมจมูกเนี่ยหมอก็จะบอกคนไข้เลยว่าถ้าทรงเนี่ยเราจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเนี่ยเราโอเคไหมถ้าเราโอเคหมอถึงจะทำให้นะครับเพราะฉะนั้นหมออยากทำครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องแก้เลยเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราอย่าคิดว่าเป็นแฟชั่นแล้วต้องคิดว่าอนาคตเนี่ยสิ่งนี้เราอยู่กับเราตลอดชีวิตนะเราโอเคไหมถ้าโอเคถึงทำเพราะการแก้ไขต่างๆทำได้ยากนะฮะการทำศัลยกรรมอย่างที่หมอบอกว่ามันไม่เหมือนการซื้อของที่ไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ได้ง่ายการผ่าตัดเนี่ยมันคือการผ่าตัดกับร่างกายเรามันคือการศัลยกรรมผ่าตัดกับร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยการทำใหม่เนี่ยมันทำได้ลำบากต้องคิดดีๆก่อนอย่าทำตามแฟชั่นระหว่างคำว่าธุรกิจนะคะกับคุณธรรมในเรื่องของหลักการแพทย์เนี่ยคือจริงๆมันต้องแยกออกจากกันไหมคะต้องแยกครับสำหรับหมอแล้วเนี่ยหมอไม่ได้มองว่าการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจเลยนะครับเรามองอย่างนั้นไม่ได้เลยนะฮะการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยมันคือการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการรักษาทางการแพทย์ค่ะคำว่าการรักษาทางการแพทย์กับการทำธุรกิจนี่คนละเรื่องเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้มาปรึกษาเรานะฮะถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยเราก็จะต้องแนะนำเยอะๆเลยควรจะทำให้เยอะๆควรจะทำให้มากๆยิ่งทำมากก็รายได้เยอะถูกไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นครับการทำศัลยกรรมความงามพอมาตรวจวิเคราะห์กับหมอเนี่ยหมอจะแนะนำให้ทำน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะทำให้น้อยให้ตรงปัญหาเนี่ยได้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็ผลแทรกซ้อนก็น้อยอันนี้คือทางการแพทย์และสิ่งสำคัญเราก็จะไม่ได้แนะนำว่าถ้าเป็นทางธุรกิจนะฮะเราก็ต้องบอกว่าทำแล้วดีทุกอย่างมีรีวิวสวยๆให้ดูจริงๆไม่ใช่ฮะตามหลักการแพทย์เนี่ยเวลาคนไข้มาปรึกษาเนี่ยสิ่งที่หมอจะแนะนำก็คือว่าการดูแลก่อนผ่าตัดทำยังไงการดูแลหลังผ่าตัดทำยังไงแล้วก็ผลแทรกซ้อนมีอะไรได้บ้างฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงข้อดีข้อเสียนี่เราต้องบอกคนไข้หมดเพราะเราถือว่านี่คือการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่งถ้าจะฝากก็จริงๆโรงพยาบาลเนี้ยหนูว่าดีนะหนูว่าแบบมันดูเป็นธรรมชาติมันแบบหมอก็ดีพยาบาลก็ดีคือทุกอย่างดีหมดอะค่ะถ้าอยากจะทำจริงๆว่าแนะนำที่นี่เลยคือแบบมันเพอร์เฟคทุกอย่างมันปลอดภัยด้วยอะ